การจะปฏิเสธใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายครับเราเดินถอยหลังจากเขาเนี่ยเราก็เจ็บแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ข้อมูลที่ดีพอเราก็เจ็บมันไม่ใช่เฉพาะเราครอบครัวเราเพื่อนร่วมงานอีกหลายชีวิตที่จะต้องเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้เราคาดเดาไม่ได้เลยการทำงานของผมดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินแต่เที่ยวนี้ในการทำเนี่ยมันยากมากมันเป็นอะไรที่ไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นการสอบสวนโรคเป็นเรื่องสำคัญมากเราไม่รู้ว่าใครสัมผัสอะไรมาแล้ววันๆใช้ชีวิตแบบไหนนี่คือสิ่งที่ยากในการป้องกันตัวเองในการเก็บศพนั้นสอบสวนโรคไม่ได้ครับเราจะคุยกับผู้เสียชีวิตไม่ได้มันค่อนข้างที่จะลำบากเราต้องคุยกับญาติการสอบสวนโรคที่เกิดกับตัวเขาว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะฉะนั้นในทุกเคสเราต้องป้องกันตัวเองอย่างสูงสุดเพื่อความปลอดภัยในการทำงานทุกวันนี้ถามว่ากลัวไหมกลัวครับแต่เราปฏิเสธไม่ได้ซึ่งมันเป็นหน้าที่หลักของเราเลยที่เราต้องทำถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเราทำแล้วใครจะมาทำแทนพวกเราแต่ในการทำงานจริงๆแล้วการปฏิบัติของเราต้องมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราเพื่อเวลาเรากลับบ้านไปเนี่ยเขาจะปลอดภัยไหมในการเซฟของผู้ปฏิบัติเราก็ใส่ชุด PPE ใส่หมวกใส่แมสใส่ถุงมือหลายๆชั้นใส่ถุงเท้าให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งที่จะออกมาจากผู้เสียชีวิตตอนใส่เนี่ยคุณจะใส่ยังไงก็ได้แต่วิธีการถอดค่อนข้างที่จะลำบากครับเราเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยเชื้อโรคติดตามชุดเราแน่นอนก็จะมีวิธีการถอดชุดค่อนข้างที่จะละเอียดในการปฏิบัติก่อนที่จะไปทำเรามีการอบรมมาก่อนแนวปฏิบัติตอนนี้นะครับเรามีการสอบสวนโรคมากขึ้นเมื่อก่อนเราใช้ระยะเวลาในการสอบสวนโรคเนี่ยประมาณอย่างน้อย 3-5 นาทีเราก็ประเมินได้แล้วแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเราใช้การสอบสวนโรคอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือถึง45นาทีเราต้องหาข้อมูลเชิงลึกให้ได้มากที่สุดบางทีตอบคำถามมากเราก็ถูกปฏิเสธหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงคำถามซึ่งข้อมูลที่เราอยากให้ได้มากที่สุดคือข้อมูลชัดเจนนำพาในการปกป้องตัวเองในการปฏิบัติของลูกทีมครับกรณีถ้าเกิดเราไปถึงที่บ้านผู้ป่วยอันดับแรกเราก็ไม่เคาะประตูบ้านจะไม่สัมผัสอะไรเลยในบ้านเขาใช้โทรศัพท์เป็นแนวถ้าเกิดคนไข้เดินออกมาไม่ใส่แมสในรถเราจะมีแมสกับถุงมือให้1คู่เราจะใช้วิธีใช้ตะแกรงช้อนปลายื่นให้กับคนไข้ใช้ระยะห่างอย่างน้อย 2-3 เมตรในการซักประวัติในกรณีถ้าไม่เข้าข่ายเรายังให้บริการพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมโดยการขึ้นรถพยาบาลของมูลนิธิกรณีถ้าสอบสวนเข้าข่ายอันนี้ต้องยอมรับว่าเรายังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเนื่องจากมันเป็นภาวะสุ่มเสี่ยงเราจะส่งกลับให้ศูนย์เอราวัณดูแลเรื่องระบบการแพทย์เขาจะมีทีมเฉพาะปกติเวลาเราเก็บศพเนี่ยเราก็เดินเข้าไปเก็บใส่ถุงมือใส่แมสทั่วไปแต่ทุกวันนี้อย่างน้อยเราก็ต้องมีชุดเลเวล C หรืออย่างเคสศพที่ไม่มีญาติอยู่ด้วยคือตรงนั้นเราไม่รู้เลยอย่างนั้นเราต้องป้องกันแน่นอนที่มีญาติอยู่ด้วยเราก็สามารถถามญาติเขาได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นอะไรเขาทำอะไรมาอาการเขาเป็นยังไงในการปฏิบัติงานของเราทำงานแบบด้วยความปลอดภัยมากที่สุดอะครับกรณีถ้าเกิดคนไข้พ้นวิกฤตหรือคนไข้มันจำนวนมากเกินที่ศูนย์พยาบาลจะรองรับได้ทางมูลที่เราก็ได้ทำทีมและรถเพื่อเคสโควิด-19 โดยเฉพาะกรณีที่จะออกได้ก็ต่อเมื่อเป็นการร้องขอจากภาครัฐจะมีบุคลากรอย่างน้อย3คน1คนขับ2ผู้ช่วยในรถจะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยกรณีผู้ป่วยถ้าเข้าข่าย1ผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยประเมินจากศูนย์ในระวันแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่ถามตอบรู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้ดีอันนี้คือสิ่งที่เราจะซัพพอร์ตได้แต่กรณีถ้าเกิดผู้ป่วยหมดสติถามตอบไม่รู้เรื่องหรือช่วยเหลือไม่ได้จะยืนส่งให้ศูนย์ในระวันแต่มีเคอร์ฟิวอุบัติเหตุก็ลดลงปกติเนี่ยวันหนึ่งประมาณ 30-40 เคสตอนนี้เหลือประมาณ10กว่าเคสผู้ป่วยมากขึ้นการตัดสินใจแต่ละเคส1ศูนย์ในระวันเป็นหลัก2ผู้เข้ามาชาที่มูลที่เป็นคนให้ข้อมูลว่าเคสนี้จะทำหรือไม่ทำฉะนั้นเราช่วยกันพิจารณาในการช่วยสิ่งที่เราทำมาทั้งชีวิตผมเชื่อประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีวอลันเทียร์วันนี้ถ้าเราไม่ทำใครจะทำไม่มีใครทำแน่นอนมันลำบากมากและมันอันตรายมากครับบางคนแค่เห็นเลือดก็ไม่ทำแล้วไม่ใกล้แล้วพวกนี้ต้องมาด้วยใจทั้งนั้นเขาต้องมีจิตใจที่แบบอยากช่วยเหลือมนุษย์จริงๆคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเราจะว่าดีทุกคนไม่ได้ครับบางคนก็มาในแนวที่แบบทำมาหากินก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมา
ในแนวที่แบบต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงๆเราในน้ององค์กรของกุศลเราแค่สนับสนุนภาครัฐเรายืนยันนะครับในการช่วยพี่น้องคนเราก็จะทําต่อไปผมว่าเป็นสิ่งทําให้มีความสุขรู้ทั้งรู้บางครั้งเสียงเราไม่ได้ผ่านเรื่องนี้มาเรื่องแรกเราผ่านเหตุการณ์มาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบโลกต่างๆแต่ยังไงผมก็เชื่อว่าเราจะกอดคอและผ่านเรื่องนี้ไปพร้อมกันครับ